าหมูเด้งดีกว่าเอ้คือคุณปิ๊กลงพื้นที่เชียงรายนะคุณผู้ชมก็ยังมีแบบแอบเห็นแบบป้ายหมูเด้งใช่ไหมหมูเด้งตามไปเชียงรายเลยเหรอจริงๆมันเป็นก๋วยเตี๋ยวหมูเด้งก๋วยเตี๋ยวหมูเด้งแล้วก็นึกถึงน้องหมูเด้งตลอดเวลาตอนเด็กก็บอกข้าวขาหมูนี่ขายดีมากเลยนะตอนเนี้ยนึกถึงน้องแต่ว่ากินข้าวขาหมูใช่ไหมซึ่งน้องหมูเด้งเป็นฮิปโปไม่ใช่หมูเนาะล่าสุดก็มีไลฟ์แบบ24ชั่วโมงเหมือนน้องแพนด้าแล้วนะคะแต่มีเพจนึงแล้วกันนะเขาก็เป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ค่ะเขาก็เอาตุ๊กตาไปหาหมูเด้งแล้วไปดูว่าจังหวะที่ไปถึงเราเป็นยังไงค่ะถึงรักและเอ็นดูหมูเด้งดูดิเนี่ยเด้งของจริงนอนอยู่แล้วเด้งเคารพธงชาติเลยอ่ะกำลังจะเดินไปเล่น เห็นป่ะเราหยุดนิ่งเลยนะทุกอย่างหยุดนิ่งขากำลังก้าวค้างไว้ที่เดิมใช่จนเพลงชาติจบถึงจะเดินต่อแสนรู้มากเลยอ่ะต้องชมคนเลี้ยงด้วยนะคนเลี้ยงนี่ก็เอาตัวคนแรกนะก็เคยได้ยินคำสัมภาษณ์เขาแหละคนเลี้ยงเขาบอกว่าต้องพยายามคุกคลีกับน้องให้ได้มากที่สุดเพราะเวลาที่น้องป่วยเป็นสัญชาตญาณของสัตว์เนาะเวลาป่วยเวลามนุษย์เข้าหาเวลาจะรักษาเขาอะสัญชาตญาณเขาจะแบบเขาจะสู้เพราะฉะนั้นต้องคุ้นเคยกับหมูเด้งในทุกอิริยาบถให้ได้แล้วดูน้องหมูเด้งก็เด้งของจริงคลิปนี้ลงไปในเพจแม้เพจชื่อล่อแหลมมากเลยทริปกระดอแต่ทริปที่แปลว่าเที่ยวกะก็คือและอะไรเงี้ยเที่ยวดรอนี่ก็คือตุ๊กตานะคะคุณผู้ชมถ้าฟังพ้องเสียงนี่จะดูแบบทะลึ่งตึงตังนิดนึงแต่เป็นชื่อเพจที่เขามักจะเอาตุ๊กตาชักกี้ไปเที่ยวนะคะแล้วนี่เป็นคลิปที่ออกมาจากเพจของเขาอะนะคะก็เป็นความน่ารักละค่ะคนแชร์กันออกไป13,000ละส่วนคอมเมนต์ก็น่ารักแตกต่างกันไปเช่นโอ้ยน่ารักจังเลยค่ะลูกมีหยุดเคารพธงชาติด้วยเก่งจริงๆน้องหมูเด้งถ้าไม่ไหวเอาใหม่ถ้าไม่เห็นใบไม้ไหวจะคิดว่าภาพนิ่งแล้วนะจริงนึกว่าภาพนิ่งใช่ป่ะว่าภาพนิ่งเขมรจะมาเคลมไม่ได้แล้วนะเด้งคนไทยแท้ๆเพราะเคารพธงชาติก็จะมีเพจของเขมรไม่รู้ว่าตัดต่อAI หรืออะไรเนาะทางนู้นเขาบอกว่าเขามีหมูเด้งเหมือนกันหมูเด้งสัญชาติไทย 100% ห้ามเคลมนะจ๊ะบางคนเห็นคลิปนี้ก็นึกถึงน้องแม็กซ์เด็กป.สามที่หนองคายจำได้ป่ะจำได้ที่กำลังจะเข้าไปในโรงเรียนแล้วมีเสียงเพลงชาติดังขึ้นนะก็หยุดนิ่งท่าเดียวกันเลยแบบนี้ขากำลังก้าวแบบนี้แบบน้องหมูเด้งเลยเห็นไหมน่ารักเนาะน่ารักมากเลยอ่ะเอ็นดูเอาจริงมีคนไปตามดูแบบ24ชั่วโมงแล้วนะตอนนี้ที่เขาไลฟ์ทั้งวันทั้งคืนน่ะแล้วก็มีมีมอันนึงอ่ะน่ารักมากเลยน้องหมีเนยช่วงนี้กระแสหายไปใช่ไหมนิดหน่อยเขาเลยทำมีมหมีเนยแบบออกมาพูดว่าแกพากทุกสิ่งไปจากฉันแล้วก็มีน้องหมูเด้งมาตอบว่าฉันยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าแกเป็นใครน่ารักดีคนไทยเป็นคนตลกนะช่วงนี้เสาร์อาทิตย์เนี่ยพ่อแม่เนี่ยก็ต้องพาไปเนี่ยลูกๆเนี่ยไปที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียวกันตลอดเวลาเลยเนาะแล้วบางทีลูกปลุกตั้งแต่ตอนเช้าบอกว่าแม่อยากไปดูให้ทันนะเพราะว่าน้องหมูเด้งเนี่ยเขาอยู่แค่ประมาณ 8-9 โมงแล้วเขาก็เข้านอนเข้านอนเสร็จปุ๊บออกมาอีกทีช่วงบ่ายแล้วเนาะ